ค้นพบเจดีย์โบราณในป่ากลางสันเขารอยต่อลำปางและลำพูนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคมพุทธศักราช 2565 เพจอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้โพสต์การสำรวจโดยเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์จากวัดห้วยเรียนบริเวณสันเขาแบ่งเขตตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและตำบลทาปราดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนพบเจดีย์โบราณประกอบไปด้วยเจดีย์ทั้งหมด9องค์ตลอดแนวสันเขาโดยมีสภาพที่สมบูรณ์2องค์ลักษณะเจดีย์เป็นแบบล้านนาหลังจากการโพสต์ของเพจอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยมีผู้ให้ความคิดเห็นบางท่านได้ถ่ายทอดคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่ว่าถูกสร้างโดยฤาษีหรือผู้บำเพ็ญธรรมใส่ชุดขาวซึ่งยายของผู้เล่าได้เรียกว่าผ้าขาวอ้ายโดยแบกปูนตักน้ำขึ้นไปสร้างด้วยตัวเองปัจจุบันยายของผู้เล่าเรื่องนี้ได้เสียชีวิตไปเมื่อราว17ปีที่แล้วซึ่งสอดคล้องกับหลายคอมเมนต์ที่ได้รับรู้ว่าสร้างโดยฤาษีซึ่งคนเก่าแก่ได้บอกเล่าไว้เช่นกันนอกจากนี้หลายท่านได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าน่าจะเป็นสถูปบรรจุอัฐิซึ่งทางล้านนาเรียกว่ากู่หมายถึงที่เก็บกระดูกของผู้ล่วงลับแต่ถ้าเป็นการสร้างเจดีย์จะเรียกว่าธาตุและถ้ามีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะเรียกว่าพระธาตุเช่นพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยตุงเป็นต้นจากการรายงานในเพจยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมทราบเพียงว่าจะต้องเดินเข้าไปไกลจากจุดศึกษาทางธรรมชาติบางท่านกล่าวว่าเคยเข้าไปและต้องค้างป่า1คืนและยังไม่แน่ใจว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนอกจากเจดีย์หรือไม่การค้นพบครั้งนี้มีความน่าทึ่งเพราะอยู่กลางป่าจริงๆจะต้องมีเจ้าหน้าที่ชำนาญเส้นทางนำทางเข้าไปเท่านั้นซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลและประวัติการสร้างที่แน่ชัดคงต้องรอการสำรวจจากนักวิชาการทางโบราณคดีต่อไปครับปัจจุบันการค้นพบวัดร้างทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมมากขึ้นซึ่งปัจจุบันสำนักพระพุทธศาสนาได้ขึ้นทะเบียนไว้มากกว่า1,000แห่งสามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับ